มันก็จะมีประเมินอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะตอนนี้มันยังไม่ถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยแต่ว่าเราเรียกเขามาคุยเรื่องของปัญหาที่เขาเห็นในทีมนะครับแล้วก็ผลงานที่เขาทำมาครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีการมันยังไม่มีการตัดสินใจที่ต้องปรับเปลี่ยนโค้ชนะครับแต่ว่าบอกตรงว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับซึ่งต้องรอต้นมกราก่อนต้นกุมภาพันธ์นะครับซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยโซลาเมเขาก็ยอมรับแล้วว่าปัญหามันเยอะมากนะครับรวมทั้งความไม่เนื้อเชื่อใจระหว่างสตาฟหรือแม้แต่ผู้เล่นเองเนี่ยตรงนี้ก็คงจะเอามาพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็จะคงต้องเตรียมทีมคงไม่มีชุด23ปีนะครับก็จะเป็นชุดที่ต้องเตรียมฟุตบอลอีก2ปีข้างหน้าที่มีขึ้นอีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็นเราก็ต้องดูว่าใครจะเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะมาทำชุดนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ชุดนี้ชุดเดียวก็จะเป็นชุดทั้ง16ปี19ปีแล้วก็ชุด21ปีนะครับคือหมายความว่าเอเชียนเกมที่อินโดก็ไม่ใช่ชุด23ก็จะเป็นชุดที่เป็นคือโครงสร้างของสมาคมก็จะมีการเรียกนักเตะ50คนนะครับซึ่งจะเตรียมไว้4รายการภายใน2ปีจะไปถึงซีเกมก็ใช้ผู้เล่นที่เยอะกันครับอย่างนี้ที่พี่หิงพูดคือชุด16 19 21ก็จะเปลี่ยนโค้ชด้วยใช่ไหมฮะก็จะน่าจะเปลี่ยนแปลงครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วถามไปนิดนึงครับคิดว่าเป็นการตัดสินใจถูกหรือผิดของสมาคมครับที่ปลดโค้ชโย่งแล้วเอาโซลันเข้ามาครับจริงๆเราไม่ได้ปลดโค้ชโย่งนะครับคือเจ้าตัวเขาอยากจะลงมาเป็นแอสซิสแตนต์เพื่อเรียนรู้กับโค้ชต่างประเทศดูนะซึ่งตรงนี้ก็โค้ชโย่งเองคงจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างโซลันบอกว่าปัญหาก็คือโทรสอนไม่พร้อมมือกับขาดตัวหลักนี่พอที่จะเป็นเหตุผลที่จะทำให้ผลงานเราดิ่งอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าปัญหาที่ฟุตบอลไทยเจอมานานมากจริงๆแล้วเนี่ยการมาเป็นโค้ชทีมชาติไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะครับสิ่งแรกปัญหาสิ่งแรกคือเรื่องเวลานะครับอันดับที่สองคือเขาจะไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้นะว่าขาดผู้เล่นคนนู้นคนนี้มันก็เป็นคำถามของผมเหมือนกันว่าถ้าหากยังขาดผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับซึ่งจริงๆผมก็ถามเขาตั้งแต่ก่อนที่จะรับงานนะครับว่าผู้เล่นหลายคนเนี่ยที่เป็นตัวหลักไม่เล่นนะครับซึ่งถ้าผลออกมาไม่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวครับช่วงเวลาที่พี่เองบอกรอเวลาก่อนที่จะต้นกุมภาแล้วก็จะประกาศว่าจะปลดไม่ปลดจะเอาใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรจริงๆมันเป็นกฎกติกาของฝ่ายเทคนิคหรือของสมาคมอยู่แล้วครับที่ทุกชุดเนี่ยจะมีการประเมินในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มที่จะดันพี่โย่งขึ้นมาคุมทีมชุดนี้เลยไหมครับไม่แน่ครับอาจจะมีโค้ชใหม่เข้ามาก็ได้เพราะว่าโค้ชที่จบโปรไลเซนหลายๆคนเนี่ยที่เรียนโปรไลเซนคราวนี้ก็หลายคนมีศักยภาพมากนะครับ
ครับมีแฟนๆถามถึงโคซิโก้ครับก็จะจบเหมือนกันจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับสมาคมอีกไหมฮะอันนี้ก็มีโอกาสครับนะครับก็อยู่ที่ว่าใครก็ตามถ้าจะเข้ามาทำทีมชาติเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าโมเดลของทีมชาติเป็นยังไงนะครับถ้าหากเข้ามาทำแล้วทำด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยผมว่ามันคงไม่เหมาะเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่เข้ามาทำเนี่ยจะเล่นระบบ3-4-5-2 3-4-3-4-3อะไรนี่ผมไม่ว่าครับเพียงแต่ว่าเขาต้องรู้โมเดลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นหลักการของฟุตบอลทั่วโลกอยู่แล้วนะครับที่ทุกโค้ชจะต้องมีแนวทางที่เหมือนกันนั่นคือหลักการที่ว่านี่ก็คืออย่างที่บอกคือ11-12ข้อของโมเดลของการทำทีมชาติครับสมาคมมองไหมครับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเรื่องโค้ชหลักครับแล้วโค้ชคนใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะการันตีได้ไงว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมถ้าเขาฟังนะครับอย่างที่บอกถ้าเขาฟังนะครับแล้วก็รู้ว่าการมาเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยมันจะฝึกอะไรนะครับซึ่งผมบอกตรงว่าผมเรียกมันว่า Elephant F นะครับนั่นคือกฎ11ข้อของทีมชาตินะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเขาสามารถไปปฏิบัติได้เนี่ยเราก็เอาสามารถเอาชนะใครก็ได้บทบาทหลังจากนี้ของเอโคโน่ถ้าหากพี่ยังบอกว่าจะเปลี่ยน16ปี19ปี21ปียังไงครับจริงๆเราเอาเอโคโน่มาเพื่อดูเยาวชนภูมิพื้นฐานเยาวชนแน่นอนเขาก็คงจะให้คำแนะนำกับโค้ชในชุดเยาวชนเขาจะต้องดูชุดต่ำกว่า14ปีลงไปมองชุดเอเชียนเกมส์เตรียมทีมยังไงครับก็อยู่ใน50ตัวแรกนะครับที่เรากำลังจะคัดสรรมาใหม่ใน20ตัวแรกก็คงส่วนใหญ่ก็คงเป็นชุด19ปีที่แข่งครับตอนนี้ครับไม่มีตัวอยู่เกินใช่ไหมครับในเชิงเกมเท่าที่วางไว้ก็อาจจะมีอายุเกินที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยพี่เองมองว่าทำไมเวียดนามถึงเก่งครับแล้วก็ไทยที่เคยชนะเวียดนามทำไมถึงดรอปลงไปพอสมควรจริงๆเวียดนามเราเห็นใน4เกมเนี่ยเป็นทีมที่มีพื้นฐานการเล่นทีมมากนะเพียงแต่ว่าวันนั้นมาเจอไทยเนี่ยฟอร์มการเล่นเขาแบบต่ำกว่ามาตรฐานมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยมันมีทั้งญี่ปุ่นมีเกาหลีปูพื้นฐานให้เขาอยู่แล้วครับซึ่งผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนักนะครับหลายๆทีมอาจจะไม่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะชนะก็ได้ถ้าเจอกันครับได้ มีแผนไว้ในใจหรือยังครับโค้ชตั้งแต่ชุดเด็กจนไปถึงชุดเตรียมเอเชียนเกมแล้วก็คัดโอลิมปิกในครั้งหน้าครับมีอยู่แล้วครับบอกได้ไหมฮะโค้ชไทยต่างชาติแน่นอนตอนนี้เรามีโค้ชหลายคนที่ผ่านการเรียนโปรไลเซนส์มาเนี่ยเราน่าจะให้โอกาสพวกเขาอ๋อก็คือจะใช้เป็นชุดโค้ชที่จะจบโปรไลเซนส์เลยใช่ครับพอบอกชื่อได้บ้างไหมฮะอย่างทุกชุดเลยใช่ไหมครับก็ทุกชุดครับได้วางแผนเตรียมทีมโอลิมปิกไว้ยังครับก็หลังจากนี้ครับก็อย่างที่บอกคือผู้เล่นที่มีโอกาสก็คือ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโค้ชครับครั้งนี้จะเป็นชุดเดียวกันกับเอเชียนเกมไหมพี่แน่นอนครับผมก็จะอยู่ใน50คนโอเคขอบคุณครับพี่ถามงานผมแน่ใช่ครับไม่ละไงว่าเดี๋ยวคนจะไปดูหรอเสียงไม่เข้าเลยเสียงไม่เข้าเลย